ให้ทุกพื้นที่เป็นสีชมพูไปทั่วประเทศไทยหลังจากที่พวกเราแกล้งปิดหูปิดตาไม่รู้ว่าหนุ่มปริศนาที่จะมารับหน้าที่เป็น Global Ambassador คนแรกของ If and Boy Beauty Shop อันดับหนึ่งของประเทศไทยมาวันนี้เขาก็ได้เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับและเปิดตัวต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเล่นใหญ่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปจักรวาลเลยครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารกันนั้นนะครับแอดฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับและท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยสำหรับการเปิดตัว Global Ambassador คนแรกของ If and Boy ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือหนุ่มมาร์คต้วนหรือพี่มาร์คของอากาเซ่นั่นเองครับไม่ผิดโผจริงๆฮะทุกคนก็ทำเอาทุกพื้นที่ในประเทศไทยในเวลานี้นะครับกลายเป็นสีชมพูไปหมดแล้วครับและภาพโปรโมทต่างๆของพี่มาร์คนะครับก็คือดีไม่ไหวจริงๆรู้เลยว่า If and Boy มีความตั้งใจมากๆกับ Global Ambassador คนนี้เพราะถ่ายออกมาด้วยกันหลายลุคหลายสไตล์เลยฮะทุกคนและทุกลุคของพี่จ๋าก็คือดีแบบสุดๆและจากภาพที่เราได้เห็นนี้นะครับเขาก็พร้อมที่จะทำให้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพกลายเป็นสีชมพูไปทั่วเมืองเลยแอดขอเริ่มกันที่ตัวรถไฟฟ้า BTS ก่อนเลยละกันครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะตัวสถานีเองเราก็จะได้เห็นพี่จ๋ากันตลอดเลยครับและก็รวมถึงในขบวนรถไฟฟ้าด้วยในวันนี้นะครับใครที่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยแอดบอกเลยว่าทุกคนจะต้องฟินอย่างแน่นอนฮะเพราะดูสิครับพี่มาร์คเขาคอยส่งยิ้มให้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะตรงประตูหรือตามจุดต่างๆที่เขาสามารถติดตั้งโฆษณาได้และก็ยังรวมไปถึงห่วงจับมือด้วยนะครับก็เป็นพี่มาร์คทั้งขบวนไปเลยสิครับและพร้อมกันนั้นนะฮะทุกคนเห็นภาพนี้ไหมเอ่ยพี่จ๋ายังมาทำรูปหัวใจด้วยนะครับเชื่อว่าอากาเซ่นะคะจะต้องขึ้นรถขบวนของพี่ม้าแล้วก็ไปทำรูปหัวใจคู่กับพี่จ๋าอย่างแน่นอนเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีโฆษณาจากป้ายสื่อ LED ต่างๆทั่วเมืองเลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าเยอะมากๆจริงๆทาง If and Boy ก็คือทุ่มสุดตัวในการโปรโมทพี่จ๋ามากๆเลยครับและก็ยังไม่หมดนะฮะทุกคนเพราะจากที่เราได้เห็นนี้นะครับว่ามีการโปรโมทที่หนักแล้วเรามาดูบรรยากาศของช็อป If and Boy กันบ้างดีกว่าทางนี้เขาก็ไม่น้อยหน้านะครับทุกคนพาพี่มาร์คขึ้นป้ายในทุกๆป้ายของช็อปเลยฮะไม่ว่าจะเป็นภาพทางด้านหน้าของช็อปนะฮะที่เห็นแล้วก็คืออดใจไม่ไหวจริงๆจะต้องเข้าไปเช็คอินถ่ายรูปคู่กับพี่จ๋าอย่างแน่นอนครับและก็ยังรวมไปถึงตรงประตูทางเข้าของช็อปเองก็เป็นภาพพี่มาร์คไปหมดเลยครับและยังไม่หมดนะฮะทุกคน If and Boy เขาเล่นใหญ่จริงๆครับเขายังได้มาอวดออฟฟิศให้พวกเราได้ชมกันด้วยนะ
ว่าพนักงานของเขาวันนี้เนี่ยได้ใส่เสื้อยืดโปรโมทนะครับเป็นลายของพี่จ๋านั่นแหละครับและบรรยากาศในบริษัทเองเขาก็ยังมีภาพของพี่มาร์คเต็มไปหมดเลยครับตั้งแต่ตรงทางเข้ายาวไปจนถึงคอมพิวเตอร์ของพนักงานเองเห็นแบบนี้แล้วก็แอบอิจฉาทางบริษัท Eve and Boy เขาเหมือนกันนะครับที่มีพี่จ๋าคอยทำงานอยู่ด้วยกันกับเราตลอดทั้งวันเลยครับEven Boy, your beauty destination. ก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะฮะที่พี่ม้าของเรามาประเทศไทยแค่เพียงเดือนเดียวแต่มีงานให้พวกเราได้ติดตามกันเยอะมากๆจริงๆและยังไม่รู้ว่าหมดแล้วหรือยังนะครับหรือว่ายังมีงานอะไรที่พี่ม้ายังไม่บอกกับพวกเราอีกนั่นเองฮะและจากการดึงพี่ม้ามาเป็น Global Ambassador ในครั้งนี้นะครับทาง Eve and Boy เขาก็มีกิจกรรมให้กับแฟนๆพวกเราด้วยโดยทาง Eve and Boy เขาได้โพสต์โปรโมทนะครับผ่านทางโซเชียลของเขาพร้อมแคปชั่นที่บอกว่า Eve and Boy X Mark ต้วน Global Ambassador คนแรกของ Eve and Boy ประกาศศักดาตอกย้ำความเป็นผู้นำ Beauty Store อันดับหนึ่งของประเทศไทยแฟนๆพร้อมกรี๊ดให้สุดเสียงกับ Mark ต้วนแร็ปเปอร์คนดังระดับโลกเข้าสู่จักรวาล Eve and Boy Shining the Universe เปลี่ยนจักรวาลความงามให้เป็นสีชมพูพบกับ Eve and Boy X Mark ต้วน Shining Box ดีไซน์สุดพิเศษ Limited Edition ที่มีที่เดียวในโลกโดยกิจกรรมนี้นะครับเราจะได้รับของเป็น Limited Edition ตามที่แอดเข้าใจก็คือเราสามารถสั่งซื้อผ่านทางหน้าช็อปหรือจะสั่งผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปโดยต้องซื้อเป็นชุด Eve and Boy Universe Bag แล้วก็ถึงจะได้รับชุด Mark ต้วน Shining Box ตามมาด้วยนั่นเองครับโดยในกล่องของ Shining Box นั้นเองก็จะมี1และเป็นกล่องพร้อมลายเซ็นของพี่ Mark และก็ตามมาด้วย Greeting Card พร้อมลายเซ็น Photo Card พร้อมลายเซ็นโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นและเสื้อยืดสีดำลายพี่มาร์คพร้อมลายเซ็นด้วยนั่นเองครับและทาง Eve and Boy เองเขาก็ยังมีสเปเชียลกิฟต์ให้อีกนะครับกับโฟโต้การ์ด1ใบซึ่งจะมีด้วยกัน3ลายด้วยกันนะครับเป็นการแรนดอมให้เฉพาะแค่เพียง 1,000 สิทธิ์ท่านแรกเท่านั้นและอีกอย่างก็คือสแตนดี้ของพี่จ๋า1อันนะครับซึ่งก็มีด้วยกัน3ดีไซน์เป็นการแรนดอมแจกเช่นกันครับให้เฉพาะแค่500ท่านแรกเท่านั้นแอดบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากจริงๆถ้าจากที่แอดแจ้งมานี้ว่าซื้อของมูลค่า 5,000 บาทในชุดของ Eve and Boy Universe Bag แล้วถึงจะได้รับ Limited Edition ของพี่มาร์คถ้าเป็นตามนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากจริงๆครับดังนั้นนะฮะวันที่1เมษายนนี้ทุกคนเตรียมเลยนะครับทั้งการสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ผ่านทางหน้าร้านเพียงแค่2สาขาในกรุงเทพเท่านั้นกับสาขาสยามสแควร์วันและอีก1สาขาก็คือเมกะบางนานั่นเองครับปังจริงๆนะครับทุกคนพี่มาร์คตอนนี้นี่คือยึดพื้นที่ของประเทศไทยเราไปหมดแล้วครับและคาดว่าเร็วๆนี้ทาง Eve and Boy จะต้องมีการจัดงานเปิดตัว Global Ambassador ที่ประเทศไทยของเราอย่างแน่นอนครับในส่วนนี้เองก็ต้องอดใจรอกันอีกสักนิดนะครับรอทาง Eve and Boy เขามาแจ้งอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของพี่มาร์คที่แอดนำมาฝากให้ทุกคนได้ทราบกันในคลิปนี้กับการเปิดตัวพี่จ๋าเป็น Global Ambassador คนแรกของ Eve and Boy สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ